ก็อยู่บนเรือนะคะกำลังจะถึงที่วัดแล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะของวัดปากลำขาแข้งค่ะอากาศดีมากเดี๋ยวคณะของเรานะคะจะไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเราจะไปทอดผ้าป่าสามัคคีกันค่ะแล้วก็เที่ยวชมบริเวณรอบวัดค่ะสแตนเลสค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีพระพุทธรูปสแตนเลสด้วยค่ะวัดปากลำขาแข้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดปากลำตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์อยู่บนลำน้ำสามสายคือลำน้ำห้วยขาแข้งลำน้ำโจนและลำน้ำพูนสถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านปากลำตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์วัดแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยการริเริ่มของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นสำหรับโบสถ์สแตนเลสสร้างด้วยความศรัทธาของชาวบ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษาในปีพุทธศักราช2554ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานพื้นอุโบสถปูด้วยหินแกรนิตเมื่อเข้าไปในพระอุโบสถจะรู้สึกเย็นเพราะทางวัดได้กรุชนวนกั้นความร้อนตรงกลางระหว่างแผ่นสแตนเลสภายนอกและภายในด้านนอกพระอุโบสถเราจะเห็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีความงดงามองค์ใหญ่หันหน้าสู่แม่น้ำเป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยสแตนเลสใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ภายนอกยังมีเจ้าแม่กวนอิมพระศิวลีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้กราบไหว้ด้วยค่ะThank you.
ค่ะตอนนี้นะคะคณะของเราก็กำลังทำพิธีทอดผ้าป่าอยู่ค่ะโดยมีพระพิพัฒน์กาญจนาคมนะคะเจ้าอาวาสประกอบพิธีให้ค่ะและหลังจากเสร็จพิธีที่นี่แล้วนะคะเราก็จะไปทำพิธีสวดมนต์ที่โบสถ์กันค่ะ
นี่ก็เป็นกิจกรรมที่คณะของเราปฏิบัติกันทุกครั้งนะคะนั่นก็คือการเวียนเทียนรอบโบสถ์แล้วก็ทำพิธีสวดมนต์ห่มพระพระพุทธรูปในโบสถ์ค่ะThank you.
ากวัดปากลำขาแข้งซึ่งเป็นดินแดนรอยต่อ3จังหวัดแล้วนะคะจังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะล่องเรือนะคะไปอีกประมาณ8กิโลเมตรค่ะแล้วก็ไปนั่งรถอีก2ต่อเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ค่ะจะลงเรือแล้วก็ไปขึ้นรถต่อค่ะ
่ะขณะนี้นะคะเวลา15นาฬิกาค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ค่ะคณะกองทัพธรรมยาตรานะคะก็กำลังจัดเตรียมขบวนเพื่อที่จะเดินธรรมยาตราเข้าไปข้างในค่ะเพื่อประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาแล้วก็ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะตอนนี้คณะกองทัพธรรมยาตราของเราก็เดินมาถึงบริเวณที่เราจะประกอบพิธีแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนที่จะกลับมาทำพิธีค่ะThank you.
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะแบบบายอนในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นโบราณสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานศิลปกรรมรูปเคารพที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปนาคปลกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางเปล่งรัศมีและนางปัจญาปารมิตารวมเรียกว่ารัตนไตรมหายานจากศิลาจารึกปราสาทพระขันเมืองพระนครประเทศกัมพูชาซึ่งจารึกโดยพระวีรกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้จารึกชื่อเมืองไว้23เมืองที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างมีชื่อเมืองศรีชัยสิงห์บุรีสันนิษฐานว่าคือปราสาทเมืองสิงห์ในสมัยรัชกาลที่1เมืองสิงห์เป็นเมืองหน้าด่านรัชกาลที่4โปรดให้เจ้าเมืองเป็นพระสมิงสิงห์บุรินและในสมัยรัชกาลที่5เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลจึงยุบเมืองสิงห์เหลือแค่ตำบลสิงห์นอกจากนี้บริเวณนอกกำแพงทางทิศใต้ติดกับลำน้ำแควน้อยได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้วจำนวน4โครงและพบภาชนะสำริดเครื่องมือเหล็กภาชนะดินเผาเครื่องประดับจากเปลือกหอยลูกปัดหินลูกปัดแก้วทำให้ทราบถึงกลุ่มคนในวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำก่อนที่จะมีการสร้างปราสาทเมืองสิงห์ค่ะปริตังครูคะมังคลัง
ัคเคกาเมจะลูเปคิลิสิคลาตเตจัลตลิเควิมหาเนทิเปลัทเทจะคาเมตาลุวนาคาเนเทหวาทุมหิเขตเตภุมมาจยัลตุเทวาชลทลวิสเมยักขคันทัพนาคาคาธรรมัสวนาคาโลอะยัมภะคันตาธรรมัสวนาคาโลตัส